นึกถึงโบสถ์เหรอคิดถึงอะไรคิดถึงปาร์ตี้ไหนเหรอเด็กสับปาร์ตี้สรรเสริญพระเจ้าเอเมนยินเซเว่นได้ได้ได้เซเว่นได้เด็ดอะมีกิจกรรมให้เล่นแล้วแบบได้นมัสการพระเจ้าค่ะการที่ได้พูดคุยกับพระเจ้ามานมัสการแล้วก็อธิษฐานเผื่อคนอื่นครับพระเยซูนึกถึงพวกคริสเตียนจะมารวมกันที่โบสถ์แล้วก็สรรเสริญพระเจ้าไม่กังขีนึกถึงอธิษฐานนมัสการแล้วก็สอนพระคัมภีร์คิดก่อนนะไม่รู้เลยมาหนูสวยแบบสวยสวยมีตรงนั้นมีเก้าอี้ด้วยนะแดงสีชมพูสีเขียวมีของเล่นมีของเล่นเยอะๆแล้วก็กิจกรรมเยอะๆมีสนามเด็กเล่นเยอะๆแล้วก็มีสไลเดอร์ขอให้เรียนเยอะเอาให้เรียนอยู่ขอให้ไปเล่นปาร์ตี้ไนท์แล้วก็จะได้สนุกสนานหนูอยากให้ในห้องเด็กกว้างๆเหมือนสนามเด็กเล่นแล้วให้มีสินค้ามีสไลเดอร์แล้วก็อยากให้มีดอกไม้ด้วยใหญ่ๆเหมือนกับปราสาทของเจ้าหญิงอยากให้มีว่าสนามฟุตบอลเอาไว้ว่าเรียนเสร็จแล้วก็ไปเล่นมีห้องเล่นเกมเล่นเย็นๆได้สบายอ่ะไม่อยากกลับเลยผมอยากให้แบบเป็นเหมือนหอแฮร์รี่พอตเตอร์อ่ะมันใหญ่ดีแล้วอยู่จะได้อยู่คนเยอะๆประมาณเนี้ยแค่โบสถ์ที่ใหญ่แล้วก็สวยมีขนมแล้วก็ของเล่นเยอะๆมีเพื่อนเยอะๆเลยสิบสี่มั้งสี่ก็คือเลขที่หนูแล้วก็ศูนย์ก็เป็นไข่มันก็เหมือนกับการบวชจริงน่าจะเป็นเรื่องของการนมัสการพระเจ้าน่าจะเหมือนว่าจากคนน้อยๆอะค่ะจาก4คนให้กลายเป็น10คนด้วยพระวจนะของพระเจ้าหรือการเราเลือกคิดว่าตอนแรกเราสร้างโบสถ์ไปได้4โบสถ์แต่เดี๋ยวตอนปีไหนสักปีเราจะได้เราจะสร้างโบสถ์ได้10โบสถ์ครับจากมั่นใจ 4% ไปสู่ 10%กินข้าวให้หมดจะขอบคุณพระองค์ตลอดทุกชีวิตรับพระเจ้ารับพระเจ้าเราอยากรับมาสักการพระเจ้าจะมีความสุขกับเพื่อนอยากเป็นครูสอนเด็กท่านที่เป็นครูสอนเด็กอนุบาลหนูอยากเป็นคนสอนเด็กเนสเซอรี่เป็นนักร้องนำของโบสถ์ค่ะมันจะได้เหมือนกับเนโธ่ช่วยดูแลแบบพวกน้องๆค่ะผมเล่นดนตรีอย่างเช่นกองก็เล่นได้หลายๆอย่างกีตาร์เปียโนวานี่พวกเปียโนหนูเล่นได้แล้วหนูอยากตีกองมั่งคนกองนมัสการพระเจ้าแล้วก็เป็นคนนักอธิษฐานเพราะเป็นคนเล่นเปียโนสรรเสริญพระเจ้าคุณครูสอนหรือเป็นทีมนมัสการที่โบสถ์เนี่ยครับอยากเป็นผู้ช่วยอาจารย์ก็ไปช่วยเขาเกี่ยวกับการพัฒนาโบสถ์ให้มันดีขึ้นไปอีกอยากเป็นนักดนตรีแล้วก็อยากเป็นผู้ช่วยครูด้วย
อยากนำนมัสการค่ะเพราะหนูชอบร้องเพลงมากๆเลยข้าขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าให้ข้าได้พักอาศัยในพระนิเวศตลอดวันและคืนแห่งชีวิตของข้าเพ่งดูความงามแห่งพระสิริพระโอ